สวัสดีครับนี่คือ The Star Daily กับการเกาะติดทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายจาก The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปีอย่างคงเป็นวันที่น่าตื่นเต้นและซาบซึ้งอีกครั้งครับกับวันของการประกาศผลผู้ที่ไม่ได้ไปต่อของ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี6ซึ่งเกรซผู้เข้าแข่งขันหมายเลข7ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดในสัปดาห์นี้ต้องหยุดเส้นทางความฝันที่จะเป็นนักร้องของเธอลงเพียงแค่นี้ซึ่งก็ทำเอาบรรยากาศของการประกาศผลเต็มไปด้วยความเสียใจของผู้ชมทั้งในห้องส่งและท่านผู้ชมทางบ้านเกรซมีอะไรจะบอกกับคนไทยทั้งประเทศไหมครับก็ดีใจค่ะที่ได้มายืนอยู่บนเวทีเดอะสตาร์ค่ะเพราะว่าแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่แบบชอบร้องเพลงในห้องน้ำนะคะแกจะสู้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ความฝันจะยังไม่เป็นจริงแต่ว่าสักวันหนึ่งความฝันหนูต้องเป็นจริงให้ได้ค่ะคงต้องขอบคุณเวทีนี้และขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านขอบคุณแววตาที่เมตตาจริงๆจากสายตาที่ส่งมาเป็นสายตาของครูจริงๆค่ะแล้วอยากจะบอกอะไรกับลูกสาวคนนี้บ้างครับสิ่งที่น้องเกรซอยากจะให้ทุกคนเห็นตอนนี้ไม่ใช่8คนที่ลูกบอกว่ามี8คนที่รักลูกแม่อยากจะให้ลูกดูว่ามีอีกหลายคนมากมายที่รักลูกช่วยยืนเลยค่ะก็คือแม่เป็นคนที่ยืนข้างเกรซมาตลอดนะคะตั้งแต่เกิดมาก็มีแกก็มีแม่ที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดแกขอบคุณจริงๆค่ะที่แม่เป็นแม่ที่ดีมาตลอดค่ะน้องเกรซและคุณแม่ครับเมื่อสมัยก่อนไม่เคยมีเวทีประกวดแบบนี้สิ่งที่ดิฉันได้เจออยู่ตลอดเวลาของการเข้ามาอยู่ในวงการนี้นั่นก็คือการที่เอาตัวเองเข้าไปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองดิฉันเจอหนักกว่านี้มากๆดิฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะต้องทำตัวอย่างไรดิฉันจะรู้ก็ต่อเมื่อเขาด่าเขาประณามสิ่งที่ฉันทำได้อย่างเดียวนั่นก็คือว่านิ่งเงียบฟังและกลับไปร้องไห้แต่มันทำให้ดิฉันเข้มแข็งขึ้นทุกวันแล้วก็เข้าใจในการอยู่ในวงการนี้ได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นทุกวันดิฉันรู้ว่าควรจะต้องทำตัวอย่างไรโดยที่เอาตัวเข้าไปแลกแล้วรู้ด้วยตัวของตัวเองแต่ณบัดนี้มันมีเวทีแบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณมาณที่นี้เราคอยบอกคอยกล่าวว่าอย่างไม่ใช่ตรงนั้นต้องเติมให้เต็มตรงนี้ยังพร่องไปมันยังไม่ถึงจุดที่ในวงการเขาต้องการจริงๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมองแล้วบอกว่าทำไมต้องมาทำลายฉันถึงขนาดนี้ทำไมต้องมาพูดกับฉันต้องมาด่าฉันถึงขนาดนี้ฉันทำอะไรผิดคุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่คุณทำไม่ถูกจุดเราจะเป็นคนคอยบอกคุณว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรจุดและประเด็นที่คุณจะอยู่ในวงการนี้ได้มันคืออะไรคุณเจอตรงนี้เนี่ยมันไม่หนักหนานะคะของจริงเนี่ยอย่างที่ฉันเจอมาแล้วเนี่ยมันหนักกว่านี้มีหลายคนอยู่ไม่ได้ค่ะมีหลายคนท้อแท้แล้วต้องลาจากไปหนูยังอ่านอายุน้อยแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆดิฉันอายุขนาดคุณเนี่ยดิฉันไม่สามารถจะมายืนและให้คนเขาด่าอย่างนี้ได้ทุกๆวันสิ่งที่เกรซได้ไปเนี่ยจดจำเอาไว้แล้วนำไปใช้ในอนาคตได้เลยนะคะสิ่งที่ดิฉันจะให้ได้ในวันนี้ก็คือคำพูดคำนี้ที่เป็นรางวัลจะให้กับคุณน
งั้นขอมอบโล่หญิงแกร่งให้กับคุณค่ะขอบคุณค่ะในช่วงของการตั้งครรภ์อย่างไร P1 ช่วยเพิ่มและรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวในช่วงการตั้งครรภ์ P2 ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวในช่วงของ